ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์บอกว่าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็พบว่าเป็นอดีตในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เกษียณไปแล้วตั้งแต่ปี65ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับตําแหน่งหน้าที่ใดๆในกระทรวงสาธารณสุขแล้วจึงไม่สามารถตรวจสอบหรือดําเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการได้คุณหมอโอภาสบอกว่าการดําเนินคดีเอาผิดก็จะอยู่ในอํานาจของตํารวจหากมีการประสานใดๆมาที่กระทรวงกระทรวงก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ก็ก็กเกษียณไปแล้วปีที่แล้วก็แปลว,ว่าทางวินัยเนี่ยเอาผิดไม่ได้แต่เอาจริงๆคดีแบบเนี้มันหนักที่อาญาอยู่แล้วใช่น้องอายุ18เองด้วยนะคะ,คะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าดำเนินคดีนี้อาจจะมีกักขังลงเหนียวด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราตอนเนี้สอบสวนทางน้องก่อนแล้วก็นําไปสู่การออกหม่เรียกต่อไปอเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ